สวัสดีด้วยเจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้าว่าน่ะลงไปข้างล่างเมื่อกี้นี่เลยคุยติดลมเนาะเอาอัดอีกจักคลิปก่อนนะจ๊ะเนาะพอดีมาอันเก็บดอกไม้ที่เอ้ยทำไว้นะจ๊ะเอ้ยว่าเอาไปอันวางไว้ที่มองอันที่มองเก่าว่าเอ้ยก็เลยอัดคลิปจะหน่อยก่อนเพราะว่าอันนี้เสียงมันยังดีอยู่เนาะจะหน่อยเสียงบ่มีแล้วมันบ่ค่อยได้เว้ากันเอ้ยก็เลยอัดจักหน่อยเอ้ยน่ะไปต้มกาแฟกินจะหน่อยฮะเอ้ยก็พอดีพ่อบ้านพันอยู่ข้างล่างอยู่จ้ะพันเบิ่งโทรทัศน์อยู่เห็นพันเบิ่งอันกีฬาพันเอ้ยก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยมาว่าน่ะมาเอาดอกไม้นี่ลงไปเก็บลงไปเก็บก็สดชื่นเลยค่ะดอกไม้ที่เอ้ยทำนี่มงกุฎดอกไม้น่ะเห็นอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้เบิ่งอยู่บ่ที่เอ้ยตุ๊กตาเอ็ดมงกุฎดอกไม้เนี่ยที่เอ้ยเสื้อน้ําหัวนี่นี่ค่ะมงกุฎดอกไม้เอ็ดง่ายๆงานแม่บ้านจ้าง่ายง่ายนี่เอาไว้เสื้อก็สดชื่นเลยจ้าอันมันก็เป็นดีคนทิมมันไว้ซื่อๆหน่อยจ้าเนาะนี่ค่ะมีทุกมุมบ้านแต่ว่าอันมื้อนี้พันน่ะเก็บเฮียนแด่เก็บวันน่ะเก็บของอันเก็บอยู่อย่างนั้นน่ะค่ะข้าแม่บ้านเนาะค่ะเนาะแม่บ้านกับเก็บลางเทื่อนเก็บดีหลายผู้เจ้าหาของก็บ่ฮอดบ่เห็นบ่เจอโซนอย่างว่าแล้วเนี่ยเก็บแล้วหาของตัวผู้เจ้าก็บ่ฮอดบ่เห็นนะจ๊ะมันเก็บคักหลายขึ้นแล้วขึ้นยักหัวตัวผู้เจ้าเป็นอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้เก็บไปเก็บมาแล้วมันบัดน่ะไซอันจักอยู่ก็เลยเอ้ยกะหนาหัวซะดอกเก็บรถสินี่ฮันของวันนี้เอาไปไว้ก็เหลือเนาะว่าแล้วเดี๋ยวไปถามฮอดแฟนโตอันก็โตเอานี่ไปไว้อยู่ก็เหลืออยู่ไปถามแฟนแล้วเดี๋ยวมันก็หัวพังกันหลังเดือพันบอกว่าเฮาบ่เคยยุ่งนําเรื่องของเก็บของแล้วแต่โตล่ะว่าหันก็เลยไปหาเพี้ยนนะหาหลังเดือหันเนาะบัดเฮาหาเห็นแล้วบัดเฮาบ่ได้บ่จําเป็นจะต้องใส่ซ้ําซะก็เลยบ่ได้ใส่ก็เลยโอ้อันนี้มันเก็บดีโพดว่าเอ้ยก็ขึ้นผู้เดียวเอ้ยก็ขึ้นยักหัวเด้อค่ะเก็บเองหาเองนี่ก็อู้ได้การขึ้นนําเจอตุ๊กตามาได้การอันหลานสาวนี่เพิ่นแซวประจําอันลูกสาวหั่นแซวประจําคุณแม่เก็บแต่ละพิลึกพิล้ําอันเพิ่นก็เว้าแต่เอ้ยเพิ่นแห่งเต็กเพิ่นแห่งเก็บอันนั้นเรียบไปหมดแล้วนําเหียนเหมือน มันเป็นงานนั้นงานแม่บ้านเนาะจ้ะเนาะมันนั่งนั่งไปนั่งมาเพิ่นเอ็ดหั่นเอ็ดนี่ก่อนสิเพราะว่าข้างนอกมันอากาศเย็นซะค่ะอากาศเย็นแล้วมันหนาวเด้มันหนาวลมแรงฝนตกค่ะอันฝนตกไปปล่อยแล้วเท่าก็เป็นน้ําแข็งอันเตือนเช้าๆนี่หน้ากระจกรถอันน้ํารถนี่ถ้าคนจอดข้างนอกบ่ได้จอดลงรถนี่เป็นน้ําแข็งเลยจ้าได้ขูดเอามันหนาวมันเย็นนะมันติดลบสาขาตอนดึกค่ะก็เป็นน้ําแข็งก็มีบางเที่ยก็รถขาวอันขาวหมดเลยก็ได้ขูดอันได้เปิดเครื่องอันฮีเตอร์อยู่ทําเนอรถพนานาก็เลยแท้ว่าเอ้ยยังคืนผู้เดียวเนาะคนเฮานี่ก็แปลกเลยดูตัวอย่างเอ้ยตุ๊กตาเป็นต้นเก็บของหลายเก็บดีหลายจนได้หาบ้านไซหาบ่เจอแฟนเอ้ยนี่สั่นหัวเลยหลังเดือนโอ้ยแล้วว่าเก็บแต่พิลึกปานนี้เฮ้ยเพิ่นว่าหันตัวเอาไปไว้ก็เหลือแล้วว่าหันหลังเดือนหา2มื้อก็บ่พอหลังเที่ยบ่เห็นแล้วมันบ่ได้ไซซะเพราะมันเลยเวลาที่น่ะไซซะค่ะก็เลยหัวกันหลังเดือนอยากหายซะตัวผู้เจ้าหาเอาไปไว้กันเอาไปทิ่มซะบ่หลังเดือนเอ้ยคิดน่ะเอาไปทิ่มเฮาซั่นเอาไปทิ่มมาคิดผู้เดียวเนาะแล้วเรื่องของที่เฮาจําเป็นน่ะต้องใช้ณเวลานั้นมันเพิ่นบ่ได้ใช้เพราะว่าเฮาเป็นคนเก็บดีหลายเอาพ่อแม่พี่น้องก็เป็นอยู่ว่าแบบนี้หั่นแต่ว่ามันก็บ่แม่นเหี้ยดอกค่ะมันก็บ่ได้เหี้ยบ่ก็เลยของมันก็อยู่นําเหียนนี่แต่ว่าเฮาไปเก็บเสื้อตู้เสื้อลิ้นซักอันเสื้อข้างบนเสื้อข้างล่างเที่ยก็ไว้ทางเทิงเที่ยก็ไว้ข้างห้องใต้ของห้องเก็บอันห้องใต้ดินสินี่นามันก็เลยหากันนังเทื่อนหัวนังเทื่อนก็โชคดีนะค่ะที่ว่าบุญเพื่อยาหายเสพก็เลยบ่เห็นแล้วกาเทียนาจังหาเจอก็จังมาหัวกันเอาว่าสินี่บ่เนาะก็อันนี้เว้าคือฟังคุยกันสนุกสนุกอันสําหรับอันนังเทื่อก็ขี้ลืมเนาะอันนี้ต้องการลืมของคนนี่ก็บางเทื่อก็ลืมแบบบ่ตั้งใจเด้อค่ะบางเทื่อเฮาเก็บของแล้วเฮาก็เฮาว่าเฮาน่ะบ่ลืมแต่ว่าก็ลืมกับมีเอ้ยตุ๊กตาก็เป็นคือกันค่ะก็
พยายามอันนั้นไว้คุณเก็บกระเบื้องอย่าไปไว้ลึกไว้ขึ้นไรเด้อมันหาแล้วมันหายากเอาสำนีบัวค่ะเอ้ยก็น่ะไปยันต้มกาแฟกินก่อนว่าน่ะไปต้มกาแฟนี่ก็จะน่ะได้ลงเดี๋ยวนี้ต้องลงเดี๋ยวนี้เขาบ่ลงเดี๋ยวนี้นั่งอีจน้อยก็อัดได้อัดคลิปหาพ่อแม่พี่น้องมันม่วนมาคุยกันมันผ่อนคลายจ้ะเอาอย่าเว้ากันเน้อฟังไปก็คุยนํากันไปน้ําค่ะฟังกันม่วนๆฟังกันแบบว่าบ่ต้องเอาสาระแบบว่าเอาแบบความมันเฮฮาสนุกสนานตามภาษาอันพื้นบ้านเฮาค่ะอันนี้หั่นแม่แน่เว้าซินี่บ่ค่ะคุยภาษาพื้นบ้านคุยภาษาที่ว่าเฮาบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปอันอันนั้นเผอค่ะคุยสบายๆของแม่บ้านเฮาเอาบัดนี้ก็ซ้ํานี้บ่ค่ะก็เฮามีความสุขทุกคนเอ้ยน่ะไปต้มกาแฟก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะบัดนี้สวัสดีค่ะไปก่อนเด้อตุ๊กตาพาฝันจ้า